สวัสดีค่ะพบกับมนวันนี้กับสาระดีๆอีกแล้วค่ะมนบอกเลยว่าวันนี้กับการพูดถึงเรื่องกล้วยค่ะกล้วยที่ทำยังไงเวลาที่เราแค่ทานค่ะสามารถรักษาโรคเบาหวานความดันไขมันลิสีดวงทวารกดไหลย้อนค่ะโรคมะเร็งลดความอ้วนช่วยบำรุงผิวพรรณจริงค่ะที่พูดมาทั้งหมดแค่ทานกล้วยแบบที่มนกำลังจะแนะนำรวมถึงวิธีการเก็บรักษาเพื่อให้อยู่นานสำหรับกล้วยแค่1หวีอยู่ได้เป็นเดือนๆค่ะก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะก็เข้าเรื่องกันเลยค่ะกับเคล็ดลับง่ายๆที่ควรจะมีและควรจะรู้สำหรับคนที่ทานกล้วยเป็นประจำหรือคนที่เป็นโรคที่มนกล่าวมาก่อนหน้านี้เพื่อการรักษาที่ดีเพื่อการทานแล้วเราได้ประโยชน์สูงสุดค่ะเริ่มจากการเลือกกล้วยเลยการเลือกกล้วยเพื่อนำมาทานค่ะกล้วยควรจะมีความหามมนแนะนำว่าควรจะเลือกกล้วยที่มีความเหลืองแบบนี้นะคะเหลืองติดเขียวแบบนี้ไม่แนะนำให้เลือกกล้วยแบบที่สุกงอมแล้วเพราะตัวนั้นค่ะนอกจากจะไม่ช่วยลดโรคแล้วนะคะน้ำตาลยังเยอะช่วยเพิ่มความหวานกับร่างกายมากขึ้นไปอีกค่ะและกล้วยอย่างที่มันบอกนี่ควรจะเลือกแบบที่หำหามแบบนี้มากินค่ะและเคล็ดลับเวลาที่เราเลือกกล้วยมากินอีกอย่างนึงเลยค่ะควรจะนี่นะคะกล้วยน้ำว้าในแบบ1เครือค่ะจะมีส่วนหัวเครือค่ะกลางเครือและส่วนท้ายเครือฉะนั้นส่วนที่นี่มีคุณประโยชน์สูงสุดของกล้วยใน1เครือคือช่วงกลาง1หวีนับได้เลยค่ะโดยประมาณถ้ากล้วยที่อยู่กลางหวีจะมีจำนวนลูกอยู่ที่ประมาณ14ถึง16ลูกมนกล้าการันตีทุกเครือจะเป็นแบบนี้ค่ะต้นเครือก็จะเยอะเกินไปนี่ลองนับดูนะคะ2 4 6 8 10 12 14นี่กินได้ประโยชน์เยอะค่ะและเคล็ดลับที่มนบอกไปแล้วว่าควรจะทานตอนกล้วยมีความสุกแบบนี้ทำยังไงจะเก็บได้นานค่ะมนแนะนำเวลาไปซื้อให้ซื้อแบบเขียวๆแบบนี้ก่อนนะคะไปเลือกให้มีความเขียวแบบนี้เลยค่ะแล้วหลังจากที่เราได้กล้วยมาแล้วนี่เคล็ดลับพิเศษคือการถนอมกล้วยเพื่อเก็บให้กล้วยมีคุณประโยชน์มากที่สุดและอยู่ได้นานที่สุดค่ะเด็ดเลยค่ะนี่ดึงออกจากหวีค่ะดึงออกแบบนี้เลยนะคะดึงให้มันเป็นแบบลูกแบบนี้เลยแล้วนำมาวางไว้ค่ะวางไว้เท่ๆวางไว้แบบนี้เลยค่ะเด็ดออกให้หมดเลยค่ะแล้ววางไว้แบบนี้จะลดการเน่านี่นะคะจะช่วยทำให้กล้วยสุกช้าลงจะช่วยถนอมกล้วยเพื่อให้เรามีกล้วยนี้นะคะเราสามารถที่จะทานได้นานขึ้นเด็ดออกมาแบบนี้เลยค่ะเด็ดทั้งหมดเลยนะแล้ววางไว้อย่างที่มนแนะนำค่ะเด็ดออกมาแล้ววางไว้วางไว้แบบนี้สามารถที่จะนี่นะคะเก็บกล้วยไว้ได้นานเป็น10วันวางไว้เฉยๆแบบที่ไม่ต้องใส่ตู้เย็นไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเพราะส่วนตรงนี้จะทำให้กล้วยสุกเร็วขึ้นเคล็ดลับของมนค่ะและพอเราวางไว้เฉยๆแบบนี้แล้วค่ะขั้นตอนต่อมาถ้าเราจะเก็บกล้วยให้ได้นานทานได้นานขึ้นอีกพอกล้วยมีความเหลืองประมาณนี้ค่ะหำหำประมาณนี้แล้วย่างนะส่วนบริเวณที่จุกนี้นะคะที่จุกกล้วยตรงนี้แห้งปิดปากแผลไปแล้วค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็นี่เลยห่อกระดาษค่ะนำมาห่อกระดาษนำมาห่อกระดาษค่ะกระดาษอะไรก็ได้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยประมาณให้เหลืองแบบนี้ก่อนนะคะวางไว้ให้เหลืองแบบประมาณนี้ก่อนแล้วถึงจะเก็บแบบนี้ให้วางทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาใส่กระดาษค่ะใส่ไปเลยและห่อทำการห่อให้เรียบร้อยกระดาษจะช่วยซับน้ำที่กล้วยคายออกมานะคะเพื่อไม่ให้กล้วยเน่าทำให้เก็บได้นานนี่แล้วก็ใช้หนังยางรัดเลยค่ะรัดลงไปและใส่ถุงพลาสติกใส่ตู้เย็นมนบอกเลยว่าค่ะสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนๆโดยที่เราแกะมาค่ะสภาพของกล้วยข้างในก็จะมีความสุกแบบเนี้ยแค่เนี้ยค่ะแล้วเวลาที่จะกินถึงขั้นตอนการกินให้เป็นยาแล้วค่ะเวลากิน
มอแนะนำให้ปอดจากส่วนบนตรงนี้นะคะนี่ส่วนตัวนี้คือติดเครือส่วนตรงนี้คือส่วนปลายเราปอกตรงนี้ออกมาเลยค่ะปอกออกมาแล้วกินเวลาหำหำอย่างนี้นะคะเพราะความหวานกำลังจะพอดีเลยค่ะกินเป็นยาเนาะเราก็จะทานแบบนี้ค่ะคำแรกอาจจะรู้สึกฝาดๆนิดนึงนะคะแต่ว่าคำต่อไปจะทำให้กล้วยของเราหรือความรู้สึกที่เรากินกล้วยเนี่ยนี่ค่ะหวานขึ้นกินโชว์ถามว่าฝาดไหมมุนว่าไม่ฝาดนะคะความหวานก็ไม่ได้หวานมากแต่ว่ามันก็ไม่อร่อยเท่าตอนที่งอมนะคะเพราะบางคนอย่างมนเนี้ยมนเคยทำคลิปแล้วมนแนะนำไปหลายคลิปแล้วว่ามนชอบหวานฉะนั้นลดหวานมันอาจจะไม่ได้แต่ถามว่าคุณประโยชน์ 100% ค่ะนะตัวนี้ใครที่เป็นเบาหวานแนะนำคนที่เป็นโรคเบาหวานก่อนนะคะทานเช้าก่อนอาหารประมาณ5นาที1ลูกค่ะคนที่ลดน้ำหนักทานก่อนอาหารเช้าเย็นมื้อละ2ลูกทานแล้วนี่นะคะประมาณ5นาทีร่างกายจะสั่งให้เรารู้ว่าอิ่มแล้วค่ะเราก็จะทานได้น้อยลงฉะนั้นถ้าเราทานแบบนี้เช้าเย็นก่อนมื้ออาหารมื้อละ2ลูกค่ะจะทำให้น้ำหนักลดเบาหวานลดค่ะและสำหรับคนที่เป็นลิสิดวงทวารค่ะคนที่มีอาการกดไหลย้อนคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ค่ะแนะนำกล้วยระหว่างนี้ค่ะก่อนมื้ออาหารประมาณ5นาทีทานไปเลยค่ะทานเช้าถ่ายเย็นทานเย็นถ่ายเช้าช่วยจีท็อกร่างกายช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นมะเร็งลำไส้กดไหลย้อนหรือลิสิดวงทวารที่เป็นอยู่หายเป็นปิดทิ้งและผลดีสำหรับสาวๆที่ทานกล้วยเป็นประจำค่ะมนบอกเลยว่าจะช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยทำให้สาวกว่าอายุจริงค่ะช่วยทำให้ผิวพรรณเต่งตึงและท่านชายทุกคนสูตรนี้ก็ช่วยได้ค่ะขาดไม่ได้เลยจริงๆนะสำหรับอาหารเป็นยาและเพิ่มสมรรถนะค่ะทานไปแล้วทานก่อนนอนทานก่อนนอนนะคะไม่แนะนำให้ทานก่อนนานทานก่อนประมาณ 5-15 นาทีค่ะนี่มนบอกเลยว่าช่วยได้ช่วยทำให้น้องชายปึ๋งปังค่ะ1เดือนติดต่อการมนบอกเลยว่ากล้วยช่วยทำให้สมรรถนะของน้องชายดีขึ้นคนที่มีปัญหานกเขาไม่ขานน้องอู้ไม่สู้งานลองไปหากล้วยมาทานค่ะมนบอกแล้วว่ากล้วยค่ะมีประโยชน์จริงๆมนหวังว่าสาระดีๆประโยชน์สำหรับการทานกล้วยการแนะนำการเลือกกล้วยและวิธีการเก็บรักษากล้วยจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและสาระดีๆจากมนนะคะตอนนี้สวัสดี